ส่วนเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าต้นไม้ฝั่งหนึ่งก็จะตัดต้นไม้ฝั่งหนึ่งก็จะไม่ให้ตัดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่สะใภ้กับน้องผัวทะเลาะกันดวลมีดกันเพราะเรื่องต้นไม้ครับหนังจีนนี่ตรงฟางปูป้ายเนี่ยสำนักนี้สู้กันอยู่คุณผู้ชมครับนี่คนนึงก็เป็นพี่สะใภ้คนนึงก็เป็นน้องผัวแล้วเห็นไหมครับนี่เมื่อกี้หมาเกือบจะเป็นหมาหมู่ด้วยนะหมาสองตัวก็คงมาดูเหตุการณ์กันถามว่ามันเกิดอะไรทำไมถึงต้องมารำกระบี่กระบองกันนอกบ้านขนาดนี้นี่ใช้ดาบของจริงนะครับคุณผู้ชมครับฟันสู้กันเหตุการณ์เมื่อกี้เห็นไหมตอนนี้มีอะไรร่วงลงมาอันนี้คือตัดต้นไม้แล้วนะครับแล้วการตัดต้นไม้นี่แหละมันเป็นสาเหตุมันเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเป็นบ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ของนนทบุรีคนที่เป็นพี่สะใภ้ชื่อว่าคุณป้านงนุชแกกำลังใช้มีดเนี่ยไล่ฟันนายสมพงศ์คนนี้เป็นน้องผัวแล้วก็เหตุการณ์นี้นายสมพงศ์ลุงก็ได้อายุเยอะแล้วคุณผู้ชมครับบาดเจ็บนะถูกฟันเข้าที่มือขวาจนแบบต้องไปดามแขนเลยอ่ะคุณผู้ชมทีนี้ถามว่าหนักขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวดูภาพเดี๋ยวดูมือเขานะดูมือคนเจ็บเห็นนะยังต้องใส่แบบนี้อยู่เลยคุณผู้ชมครับดูบวมๆด้วยนั้นมีคราบเลือดเลือดแห้งติดอยู่เลยคุณผู้ชมน่าจะโดนหนักไม่น้อยลุงสมพงศ์แกเล่าแกบอกว่าก็ตอนนั้นน่ะตัดต้นไม้อยู่แล้วป้านงนุชแกก็เข้ามาข้างหลังแล้วก็ถามมึงตัดต้นไม้ทำไมวะคุณผู้ชมตัวของลุงสมพงศ์บอกทำไมกูจะตัดไม่ได้ก็ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ของพี่สาวทำไมตัดไม่ได้ปรากฏว่าป้านงนุชแกก็เลยเข้ามาเลยเข้ามาป้านงนุชก็มีมีดอยู่อันหนึ่งตัวลุงสมพงศ์ที่กำลังตัดต้นไม้ก็มีมีดอยู่ด้ามหนึ่งเพราะฉะนั้นต่างคนต่างมีก็เลยเอามีดเนี่ยมาฟันชงเช้งกันเป็นการป้องกันตัวนะครับแต่น่าจะป้านงนุชแกวิทยายุทธล้ำกว่าก็เลยทำให้มีดเนี่ยฟันไปโดนมือลุงสมพงศ์เข้านะครับที่ผ่านมาเห็นว่าบ้านนี้มีปัญหามาโดยตลอดเลยนะสองบ้านเนี่ยเขาระหองระแหงกันมานานแล้วแหละเรื่องแบ่งที่ดินนะปมแบ่งที่ดินนะซึ่งเขาบอกว่าปีที่แล้วจริงก็มีข่าวที่ป้านงนุชปีนเข้าบ้านมาทุบกระจกแล้วศาลเนี่ยก็สั่งให้ป้านงนุชชดใช้ไอ้เรื่องเก่าเรื่องนั้นยังไม่จบเพราะป้านงนุชก็ไม่ได้ชดใช้ตามศาลสั่งก็มาเกิดเรื่องล่าสุดอีกแล้วนะคะยอมรับเลยคุณลุงสมพงศ์บอกว่าตอนนี้กลัวมากจะออกจากบ้านแต่ละทีก็ต้องระวังตัวมากขึ้นค่ะมาถามว่ามึงตัดต้นไม้ทำไมผมตัดผมจะตัดเพราะว่ามันที่ของพี่สาวผมแค่นั้นนะเขาฟาร์มมีดมาไล่ฟันผมได้หญ้าหลังบ้านก่อนอันนี้ผมได้เสร็จแล้วต้นไม้ก็บอกกูปลูกไว้เองมันขึ้นเขาบอกว่าต้นไม้เนี่ยเขาปลูกไว้คือเขาไม่ยอมให้เราตัดบอกเนี่ยมันปลูกไว้แสดงว่าบ้านหลังเนี้ยเราเคยมีปัญหาเขามานี่ขนาดผมก็มีมีดนะคือมีดได้หญ้าคอยรับอย่างเดียวแล้วเราได้ฟันเขาบ้างไหมไม่ได้ฟันก็ผมก็รับอย่างเดียวโดนอย่างเดียวแล้วตอนนี้เรากล้าออกจากบ้านไหมกล้าก็ต้องระวังตัวนะคือถ้าฟังคุณลุงสมพงศ์แกเล่าเนี่ยแกก็เล่าแบบนิ่มๆเนาะดูเรียบๆดูไม่แบบไม่ได้ใช้อารมณ์ไม่ได้ชุนเฉียวนะครับเอาล่ะทีนี้เราก็ไปฟังคุณป้าบ้างป้านงนุชเนี่ยแกบอกว่าคือคนเจ็บอะลุงสมพงศ์แกก็มาดายหญ้าอยู่หลังบ้านใช่ไหมแล้วก็ไปตัดต้นวาสนาคือบางคนเขาเชื่อไงเป็นเคล็ดมาตัดวาสนาชั้นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้แบบคือบางคนเขาปลูกเอาไว้เพื่อแบบหนุนโชคลาภวาสนาถูกไหมพอมาตัดแบบนี้มาตัดดวงมาตัดทำให้เกิดไม่ดีอะไรหรือเปล่านี่แล้วก็เคยพูดกับลุงสมพงศ์ไปแล้วว่าอย่ามาตัดต้นไม้นะปรากฏลุงสมพงศ์แกก็บอกว่าทำไมถึงจะมาตัดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ให้ฟันต้นไม้แล้วมันจะให้กูฟันหน้ามึงหรือไงท้าทายแบบนี้แกเนี่ยป้าหนุ่มนุชแกบอกมันได้เลยป้าแกก็เลยใส่วิญญาณเลยคุณผู้ชมครับวิญญาณของแบบนี่หนังจีนเนี่ยมาเลยถือมีดมาไล่ฟันกับลุงคุณผู้ชมซึ่งป้าแกบอกว่าไอ้ที่เป็นข่าวนะเอาจริงๆนะไม่ได้เห็นต้นจนจบพอไปออกแบบนี้เหมือนป้าแกผิดเนี่ยพอแกเห็นข่าวแล้วแกรู้สึกทั้งเสียใจทั้งแค้นฮะ
ที่ของพี่สาวเขาเขาบอกว่าแล้วเขาก็บอกว่าถ้าไม่ให้กูสับนี้ให้กูสับหน้าไหมแค่นั้นหันไปหยิบมีดพระเลยความแค้นแล้วนะป้าถามว่าตรงนี้ก็มีกล้องทำไมที่โทรทัศน์ไม่มีเขานู่นเขาถ่ายแต่แถบนู้นไงแถบนู้นเห็นป้าตามอย่างนี้ไงฟันอย่างนี้อย่างเดียวป้าถึงได้แค้นไงป้าเออขิงก็ราคาก็แรงแหละจริงๆดูแล้วนะก็ยั่วกันยั่วยุกันด้วยในส่วนหนึ่งจากคำพูดอ่ะด้านคดีดีกว่าค่ะตำรวจสภ.บางใหญ่ที่ดูแลเนี่ยบอกว่าตอนเนี้ยสอบปากคำคุณลุงคนเจ็บแล้วนะคะนัดพยานมาแล้วตามขั้นตอนส่วนคุณป้าตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหานะ เรียกมาสอบปากคำก็ให้การว่าทะเลาะกันแหละแต่ไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายแต่มันก็ต้องว่าไปตามหลักฐานว่าเขาเจ็บแล้วไงคะก็จะมีการแจ้งข้อหาซึ่งหนักเบาเดี๋ยวต้องรอทางทีมแพทย์เนี่ยที่ส่งข้อมูลอาการบาดเจ็บของคุณลุงมาให้อีกครั้งที่ผ่านมาก็มีปัญหากันอยู่แล้วนี่เพิ่มปัญหาใหม่เข้าไปอีกนะครับคุณผู้ชมเผื่อใครเพิ่งเปิดมาเมื่อกี้ป้าแกถลกเสื้อเพราะว่าโชว์บาดแผลให้ดูนะคุณผู้ชมครับ